ในโอกาสที่กำลังจะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ยนะครับผมก็จะขอถือโอกาสอวยพรให้กิจการของ TNN 16เจริญรุ่งเรืองให้พนักงานทุกท่านของ TNN 16มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็คิดอะไรสมความปรารถนาทุกประการและในช่วงที่เรากำลังคลี่คลายจากปัญหาโควิดนี้ท่านผู้ฟังทั้งหลายที่กำลังเดินทางไปท่องเที่ยวไม่ว่าในประเทศไทยหรือต่างประเทศนะครับก็ขอให้ดูแลสุขภาพนะครับเรายังไม่ได้รอดพ้นจากโควิดจริงๆสร้างภูมิคุ้มกันเข้าไว้เพื่อจะมีสุขภาพแข็งแรงไปตลอดปีนะครับแล้วก็อยู่เป็นแฟนของ TNN 16ไปตลอดไปครับ